ด้านสาวโมมนชนกก็ยอมรับแบบหมดเปลือกว่าที่ผ่านมาได้บินไปให้กำลังใจเพื่อนชายคนสนิทอย่างซุปตาขวัญใจมหาชนบี้สุกฤตถึงขอบเวทีการแสดง Waterfall The Musical ที่ Pasadena Playhouse นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาแต่บอกเลยว่าไร้เวลาสวีทอย่างที่หลายคนคิดค่ะก็ไปดูเหมือนคนปกติก็ไปซื้อตั๋วปกติอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรเลยค่ะเขาก็รู้ว่ามาดูแต่ว่าไม่ได้แบบมาพูดคุยนอกรอบหรือว่าไปเจอหลังเวทีเลยเขาเก่งอยู่แล้วเขาทำไงเขาเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วทุกงานทุกอย่างที่เขาทำมันก็ต้องออกมาดีอย่างที่เขาตั้งใจอยู่แล้วอะค่ะส่วนข่าวนักร้องรุ่นพี่ออฟฟองศักดิ์โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมว่าเป็นเด็กไม่มีสัมมาคารวะนั้นสาวโมก็ได้เข้าไปเคลียร์ใจขอโทษกับนักร้องคนดังเรียบร้อยแล้วพร้อมย้ำว่าต่อจากนี้จะเร่งปรับปรุงตัวใหม่ยิ้มให้มากกว่าเดิมค่ะพี่ออฟก็น่ารักเขาก็ได้สอนอะไรเยอะว่าแบบเอ้ยต้องปรับตัวต้องอะไรเงี้ยโมก็รู้ข้อบกพร่องของตัวเองโมอาจจะเป็นคนที่หน้าเวียงไม่รับแขกหน้าบึ้งอะไรเงี้ยก็เป็นข้อเตือนใจที่ทำให้โมรู้ว่าเราต้องปรับปรุงตัวนะตั้งใจปรับปรุงตัวเองขนาดนี้คงจะไม่มีข่าวเช้ามากระทบใจสาวมั่นคนนี้อีกแล้วล่ะค่ะตกลงที่น้องไปอเมริกากับโมมาที่ไม่ได้เจอพี่บี้จริงๆหรอก็เจอไงเจอในโรงละครไงเราก็ได้ดูเขาอยู่เนาะอ่ะก็ตามนั้นนะคะส่วน